สู่หน้าร้อนแล้ววันนี้เรามาแนะนำเกี่ยวกับการที่เราต้องตากแดดนานๆหรือได้รับแสงแดดที่ร้อนจัดสามารถเป็นโรคลมแดดได้นะคะวันนี้เรามีวิธีมาแนะนำป้องกันเป็นโรคลมแดดกันค่ะดื่มน้ำมากๆเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอและเย็นลงค่ะสวมใส่เสื้อผ้าที่เบาบางและไม่นัดแน่นจนเกินไปซึ่งจะช่วยให้ร่างกายมีอุณหภูมิที่เย็นอย่างเหมาะสมอย่าออกกำลังกายในช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของวันออกตอนเช้าหรือตอนเย็นดีที่สุดค่ะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีแดดจัดรวมถึงการนั่งในรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆค่ะโรคลมแดดเกิดจากความล้มเหลวในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายทำให้อุณหภูมิของร่างกายสูงขึ้นกว่าปกติหากอาการรุนแรงอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะคะ